สวัสดีครับสาวกดราก้อนบอลทั้งหลายแหล่นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับก็มาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับก็ถือว่าอีกไม่นานแล้วนะครับแฟนๆชาวไทยเนี่ยที่ติดตามดราก้อนบอลมาเนี่ยก็จะได้ดูดราก้อนบอลสักทีนะครับที่จะฉายเนี่ยเข้าไทยวันที่27ธันวาคมนี้นะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่ามันก็ต้องมีแฟนดราก้อนบอลทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่นะครับหรืออาจจะมีหน้าเก่าเนี่ยที่ไม่ค่อยได้ดูดราก้อนบอลสักเท่าไหร่นะครับก็คือห่างหายไปนานและอยากจะทราบว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ได้ดูเนี่ยเราจะไปเริ่มติดตามตรงไหนดีเพื่อที่จะไปดู The Movie นี้เนี่ยให้อินแล้วก็เข้าใจนะครับซึ่งผมก็จะแนะนำหน้าใหม่หลายๆคนเลยนะครับว่าจะไปดู Dragon Ball เนี่ยจะต้องศึกษาไปก่อนนิดนึงนะเพราะว่าจะมีบางตัวละครเนี่ยที่ใครเนี่ยได้ดู Dragon Ball เก่าๆเนี่ยข้อมูลยังไม่อัปเดตเช่นฟรีเซอร์เนี่ยกลับมาใหม่แล้วและสามารถเป็นร่างโกลเด้นฟรีเซอร์ได้ถ้าใครไม่ได้ดูภาคซูเปอร์เลยเนี่ยมาเห็นก็คงจะงงว่าเอ้ยฟรีเซอร์มันกลับมาได้ยังไงเนี่ยแล้วทำไมไอ้ร่างแย้ทองคำเนี่ยทำไมมันโหดเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้แหละครับก็เลยจะมาทำคลิปมาบอกเลยครับว่าควรจะดู Dragon Ball เนี่ยตรงไหนบ้างนะครับก่อนที่จะไปดู The Movie แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้ดีแบบดีสุดเลยนะคุณก็ควรเริ่มดูตั้งแต่แรกเลยนะแต่แน่นอนเลยว่าทุกคนนะครับมีเวลาว่างไม่เท่ากันถ้าอย่างนั้นนะครับผมจะแนะนำแล้วกันว่าจะดูแบบไหนนะครับโอเคเอาเริ่มสำหรับคนที่แบบเวลาน้อยจริงๆนะก็คือแบบเวลาเป็นเงินเป็นทองเนี่ยไม่สามารถดู Dragon Ball ได้หลายๆตอนนะครับก็แนะนำเลยนะครับดู The Movie Dragon Ball 2 The Movie พอนะก็คือ The Movie แรก Battle of God นะครับว่าถ้าคุณดู The Movie นี้นะครับคุณก็จะเข้าใจ Dragon Ball เนี่ยในเริ่มแรกเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับว่าบิลคือใครวิสคือใครนะครับแล้วก็เรื่องราวการดำเนินเนื้อเรื่องของ Dragon Ball ภาคซุปเปอร์ในช่วงแรกๆเลยเนี่ยถ้าดู The Movie อันนี้นะครับคุณก็จะมองภาพรวมของ Dragon Ball เนี่ยได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็สำหรับผมแนะนำเลยสำหรับ The Movie นี้อันแรกพอดู The Movie นี้เสร็จนะครับคุณก็ไปดู The Movie ต่อไปนะครับก็คือการมาทวงแค้นของฟรีเซอร์นะครับหรือ Resolution F นะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับเพราะอะไรเพราะว่า The Movie Broly ที่จะฉายปลายปีนี้ฟรีเซอร์จะมีบทบาทที่สำคัญนะครับแล้วก็ถ้าคุณเนี่ยไม่ดู The Movie ฟรีเซอร์อันนี้นะคุณก็จะโคตรงงเลยว่าทำไมฟรีเซอร์มันถึงกลับมาได้ทำไมฟรีเซอร์ถึงได้เป็นร่างแย้ทองคำแล้วทำไมแย้ทองคำหรือโกลเด้นฟรีเซอร์เนี่ยถึงได้เก่งและโหดขนาดนี้นะครับคือถ้าดูภาคนี้เนี่ยคุณก็จะเข้าใจถึงความสามารถของฟรีเซอร์เนี่ยมากยิ่งขึ้นและอาจจะรู้เรื่องราวนะครับเกี่ยวกับชาวไซย่าเนี่ยมากยิ่งขึ้นเพราะอย่างที่ผมพูดไปหลายๆคลิปแล้วว่า The Movie Broly ครั้งนี้นะครับจะเป็นการพูดถึงเรื่องราวของชาวไซย่าเผ่าพันธุ์ฟรีเซอร์นะครับว่าสองพันนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับเพราะมันจะได้เพิ่มอรรถรสนะครับในการคุณไปดู The Movie ครั้งนี้เนี่ยให้มันมากยิ่งขึ้นเลยพอคุณไปดู2 The Movie ที่ผมกล่าวมาข้างต้นแหละผมก็เชื่อว่าคุณก็เริ่มจะเข้าใจแล้วเกี่ยวกับ Dragon Ball The Movie ที่ปลายปีนี้เนี่ยคุณก็สามารถไปดูได้แล้วแต่ว่ามันก็จะยังงงๆนิดนึงนะถ้าใช้มันแบบละเอียดถี่ถ้วนจริงๆนะครับคุณก็ไปดู Dragon Ball Super เลยนะครับเป็นเวอร์ชั่นมังงะก็ได้หรืออนิเมะนะครับผมแนะนำว่าไอ้ศึกประชันพลัง6เวส7เลยเนี่ยไอ้เนี่ยไม่ค่อยสำคัญสักเท่าไหร่คือดูได้แหละแต่มันก็แบบว่าไม่ได้มีเนื้อเรื่องอะไรที่สำคัญใน The Movie ที่ฉายปลายปีนี้หรือจะเป็นภาคของซามัสไอ้เนี่ยก็ไม่สำคัญเลยจริงๆตรงเนี้ยข้ามไปได้เลยนะครับคุณเนี่ยสามารถไปดูได้เลยในศึกประชันพลังเลยนะครับเพราะว่าศึกประชันพลังครั้งนี้เลยเนี่ยมันจะเป็นเนื้อเรื่องก่อน The Movie ที่จะฉายปลายปีนี้นะครับคือถ้าคุณดูแค่ศึกประชันพลังตรงนี้แล้วก็ไปดู The Movie เลยเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวที่ต่อกันเลยนะครับแค่เนี้ยก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับคนที่แบบมีเวลาไม่ได้เยอะแยะในการที่จะไปตามไล่เก็บของต่างๆเนี่ยคือดูแค่นี้อย่างที่ผมแนะนำผมว่ามันก็เพียงพอแล้วส่วน The Movie ที่มีก่อนหน้าเนี่ยที่มีทั้งโบลี่ปรากฏออกมาหรือโกจิต้าเนี่ยปรากฏออกมานะครับอันนั้นไม่ต้องไปดูเลยครับเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะไม่เกี่ยวกับจักรวาลหลักทั้งสิ้นเลยนะไปดูให้ปวดหัวเปล่าๆนะครับก็อย่างที่ผมแนะนำเนี่ยเท่านี้เพียงพอแล้วเอามาเรามาที่สายฮาร์ดคอร์กันบ้างดีกว่าสายฮาร์ดคอร์ที่แบบอาจจะเคยดู Dragon Ball มาแล้วหรืออยากจะไปเก็บเรื่องราวเนี่ยว่าเอ้ยมันจะมีการพูดถึงส่วนไหนบ้างใน The Movie ครั้งนี้นะครับแน่นอนแหละว่าถ้าคุณอยากจะดู The Movie ครั้งนี้ให้มันอินแล้วก็แบบเข้าถึงแก่นแท้นะครับผมว่าคุณควรไปดู Dragon Ball Z เลยนะจะให้เน้นหลักๆเลยนะครับก็คือในซาก้าของฟรีเซอร์นะครับเพราะแน่นอนแหละว่ามันจะได้รู้เรื่องราวแหละครับว่าฟรีเซอร์เนี่ยกดขี่ข่มเหงชาวไซย่ายังไงในอดีตนะครับแล้วก็จะได้รู้เรื่องราวนะครับเกี่ยวกับพ่อของโกคูนิดๆหน่อยๆซึ่งจุดนี้ก็โคตรจะสำคัญเลยนะครับแล้วก็มาดู Dragon Ball นะครับภาคซูเปอร์เนี่ยดูให้จบทั้งภาคไปเลยเท่านั้นก็จบเพียงพอแล้วคุณก็จะได้ไปรับชมนะครับ Dragon Ball The Movie ครั้งนี้เนี่ยได้แบบอรรถรสแบบเต็มที่เลยซึ่งผมก็รับประกันเลยนะครับว่าถ้าใครเนี่ยไม่ได้ติดตาม Dragon Ball เนี่ยมานานนะครับแล้วก็ไม่ได้ดูอะไรมาก่อนหน้านี้แล้วไปดู Dragon Ball The Movie ครั้งนี้เนี่ยมีงงไก่ตาแตกแน่นอนแล้วก็ความสนุกเนี่ยอาจจะลดลงนะครับเพราะว่าคุณไม่ได้รู้เรื่องราวหรือความอินนะครับที่ว่าเรามีเนี่ยว่าเฮ้ยโบลี่มันมายังไงในจักรวาลหลักหรือว่าฟรีเซอร์กลับมาได้ยังไงนะครับแล้วก็ฟรีเซอร์เนี่ยมีความคิดยังไงบ้างนะครับในการที่จะทำสิ่งต่างๆใน The Movie ครั้งเนี่ยคือถ้าคุณไปย้อนดู
ูอย่างที่ผมพูดไปนะครับคุณก็จะเข้าใจทุกๆอย่างนะครับที่ใน The Movie นี้นะครับพยายามที่จะสื่อทุกคนเนี่ยได้เข้าใจทั้งหมดเลยก็ต้องขอย้ำเตือนอีกหนึ่งทีนะครับการที่คุณเนี่ยจะดู Dragon Ball ครั้งนี้เนี่ยให้มันแบบว่าเต็มที่ที่สุดหรือว่าแบบได้ทรมานที่สุดก็จริงๆก็ควรดูตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะแต่อย่างที่ผมพูดไปแหละครับว่าแต่ละคนเวลาไม่เท่ากันนะครับความมีค่าของเวลาของแต่ละคนก็แตกต่างกันนะครับผมจึงทำแบบรวบรัดให้ทุกคนดูแหละครับว่าถ้าอยากไปดู The Movie ครั้งนี้ให้มันสนุกเนี่ยต้องไปดูแบบไหนบ้างคุณก็เลือกกันเลยครับจะเอาแบบวิธีที่1แบบธรรมดาหรือจะแบบฮาร์ดคอร์นะครับก็เลือกเอาเลยมีเวลาเกือบ1เดือนนะครับที่คุณเนี่ยจะสามารถศึกษาได้ผมเชื่อแหละว่าถ้าคุณแบ่งเวลาจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถดูได้ทั้งบอลนะครับได้ครบหมดแน่นอนก็ฝากไว้เหมือนเดิมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับ Facebook Fanpage ผมนะครับ Over Review Dragon Ball มี Facebook Fanpage เดียวนะครับไปกดติดตามกันได้เลยนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณ